สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมานำเสนอเมนูที่มีชื่อว่าต้มไก่พริกไทยยวนนะฮะเมนูนี้แน่นอนเป็นของชาวยวนโดยเฉพาะแถบจังหวัดสระบุรีนะครับผมไปเจอมาจากการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งข้อมูลจากข้อมูลที่ดูมาก็บางท่านก็อาจจะเรียกว่าต้มพริกดำหรือว่าจะต้มไก่ธรรมดานะแต่ว่ารสชาติดีแน่นอนแล้วก็มีเครื่องปรุงที่แตกออกไปแต่ว่าเป็นยังเป็นซุปที่เป็นเผ็ดร้อนแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นเหมือนเดิมฮะโอเคเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับส่วนผสมของต้มไก่พริกไทยยวนนะครับก็จะมีที่แน่ๆเลยไก่นะฮะแบบว่าเอาติดกระดูกมาเลยนะฮะถ้าจะให้เหมือนกับของแท้เลยก็คือเป็นไก่บ้านนะครับก็จะดีที่สุดแล้วนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูแห้งซึ่งผมเอาไปคั่วมาด้วยนิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมของมันนะฮะหอมแดงอันเล็กฮะหอมแดงหัวเล็กใบกะเพราเด็ดครับข่าสับนะฮะตะไคร้ซอยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกผมก็จะเปิดน้ำไม่ใช่ผมก็จะตั้งหม้อใส่น้ำเอาไว้ให้เดือดเลยนะฮะใช้ไฟแรงไปเลยระหว่างที่เรารอน้ำเดือดเนี่ยผมก็จะมาตำเครื่องที่เขาเรียกกันว่าพริกดำนะฮะอันนี้ที่อ่านมาเขาเรียกว่าพริกดำเนาะผมก็จะใส่พริกขี้หนูแห้งที่ผมคั่วไว้แล้วลงไปตำนะฮะเอาให้ละเอียดเลยเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ครับครับหลังจากที่เราตำพริกเสร็จแล้วผมก็จะใส่ตะไคร้แล้วก็ข่าที่ผมสับๆเอาไว้แล้วจนละเอียดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ครับโอเคครับเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงเป็นอย่างสุดท้ายตำให้ละเอียดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้พริกแกงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็น้ำก็เดือดแล้วผมจะใส่ไก่ลงไปก่อนต้มสักแป๊บหนึ่งแล้วก็คอยช้อนฟองออกนะฮะประมาณว่าน้ำใสแล้วค่อยใส่ตัวพริกแกงลงไปครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาดูใหม่นะครับพอต้มไก่ไปสักพักหนึ่งนะฮะมันจะมีฟองขึ้นมาเราก็คอยช้อนฟองกับพวกมันแล้วก็พวกเศษดำๆที่ลอยขึ้นมานะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ตัวพริกที่เราตำไปเมื่อกี้อุ้ยแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกครับรอต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่ใบกะเพราปิดท้ายลงไปใส่ปุ๊บแล้วก็ปิดไฟครับหลังจากนั้นก็เสิร์ฟได้เลยผมจะมีชามใบเล็กมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำไปด้วยแล้วก็จะมียอดกะเพราที่ผมเหลือเอาไว้แต่งนิดนึงครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับคงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ